สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i0 นะครับสำหรับวันนี้จะพามาผลิตแอร์ใช้เองนะครับซึ่งความเย็นมันเย็นเท่าแอร์นั่นเองก็เลยเรียกเป็นแอร์พัดลมก็ว่าได้ครับผมซึ่งมันจะช่วยให้เราประหยัดไฟมากกว่าแอร์เลยนะครับเพราะว่าแอร์เดือนนึงเนี่ยคุณเสียค่าไฟเยอะคุณเปิดแอร์อยู่เป็นปีคุณสามารถที่จะซื้อแอร์ได้เป็นตัวเลยนะครับปีนึงค่าไฟของคุณนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับอันนี้ผมใช้เป็นรังผึ้งของรถยนต์นะครับเป็นควายเย็นครับผม1นะครับ2นะครับก็คือจะเป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กนะครับที่เขาใช้ดูดในตู้ปลากันแต่ว่าความแรงนี่ไอตัวเล็กสุดนะครับมัน100 กว่าบาท130 กว่าบาทนี่ก็แรงนะครับนี่ก็คือ130 กว่าบาทเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มัน700ตัวกลางมันก็ประมาณ300 400ตามขนาดขึ้นมานะครับเราใช้ตัวที่100กว่าบาทพอนะครับที่เห็นอยู่นี่139 บาทครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพัดลมแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนก็ได้ขอให้มันสามารถที่จะดูดแผงควายเย็นออกมาได้นะครับแรงดูดเยอะๆครับแรงดูดมันจะเยอะๆมันจะสามารถที่จะดูดความเย็นมาให้เราได้พัดลมแอร์นะครับเป็นไม่รู้ว่าเป็นพัดลมแอร์ไอ้น้ำหรือว่าพัดลมแบบไหนนะครับไปซื้อมาจากตลาดมือสองนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยที่ว่าลมเข้าตรงนี้แล้วก็ออกช่องนี้นะครับผมก็จะเอาควอยเย็นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแผงแอร์ควอยเย็นมาใส่ตรงนี้แล้วก็ลมเย็นก็จะผ่านตรงนี้หมอกตรงนี้นะครับโดยที่จะเอาปั๊มน้ำเย็นผ่านช่องนี้ออกคืนถังช่องนี้นะครับเพราะว่าและเราก็ต้องมีถังน้ำเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆและนี่ก็คือถังทำความเย็นของเรานะครับปกติเขาจะใช้โฟมนะครับผมมันมีถังไอ้นี่อยู่แล้วก็น่าจะใช้ได้นะครับลองดัดแปลงดูถ้าเกิดมันไม่ดียังไงเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นโฟมก็ได้แต่ผมว่าไอ้ถังนี้ก็ไม่หนักน้อยหน้าโฟมหรอกครับเนี่ยเพียงแต่เราต้องทำฝาปิดใหม่เพื่อให้นำสายน้ำเข้าไปได้ครับนี่ก็คือการทดสอบระบบน้ำนะครับโดยผมใช้ปั๊มน้ำวางไว้ข้างนอกนะครับแต่การใช้นะงานจริงถ้าเกิดมันร้อนผมอาจจะเอาไปจุ่มอยู่ในน้ำนะครับอันนี้ก็คือที่เห็นนะครับเป็นน้ำเข้านะครับก็วูบวิ่งมายังปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำออกไปมาเข้าคอยเย็นนะครับมาบนไปบนมาในคอยเย็นนะครับแล้วก็ออกมาวูบกลับมาที่เดิมนะครับส่วนไอ้ตรงรอยเนี่ยมันจะเป็นรอยมันรั่วได้นะครับเนี่ยลมมันสามารถที่จะเข้าได้เราก็หาอะไรมาปิดนะครับเพื่อที่ลมที่มันเข้ามันจะได้เข้าผ่านคอยเย็นโดยตรงโดยที่มันจะไม่ได้รอดเข้าตรงนี้นะครับซึ่งเราจะสูญเสียความเย็นไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับหลังจากลองผิดลองถูกไปหลายรอบแล้วนะครับก็ได้บทสรุปแล้วนะครับจากที่ตอนแรกผมจะใช้สายดูดน้ำนะครับที่ยาวๆนะครับคงเห็นกันอยู่ตอนแรกก็มันจะมีปัญหาในการดูดนะครับก็แนะนำให้จุ่มไปในถังเลยนะครับเนี่ยผมได้จุ่มไปในถังเลยครับเนี่ยก็จุ่มลงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีแค่สายส่งน้ำขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสายไหลกลับจะเห็นได้ว่าไอขึ้นเลยนะครับเนี่ยไอเป็นไอหมอกเลยนะครับก็เย็นพอสมควรนะครับไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดความเย็น
มีอยู่หลอดหนึ่งทำแตกไปแล้วก็เย็นถึงใจดีอยู่ครับจากการทดสอบนะครับก็เห็นได้ว่าได้แค่ชั่วโมงหนึ่งนะครับในชั่วโมงหนึ่งนี้ก็คือน้ำหมดแล้วเป็นน้ำหมดแล้วความเย็นไม่มีแล้วนะครับตอนนี้